สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัยกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับอยู่กับผมอาจารย์บุญยฤทธิ์บุญมาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะครับเอาละฮะวันนี้ก็เหมาะกับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้มากๆเลยนะครับในวันนี้14ตุลาคมนะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนั่นคือวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยนะฮะ14ตุลาคมเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยของเราได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อไปแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงการเมืองการปกครองไทยกว่าจะมาเป็นประชาธิปไตยในแบบที่เราพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับเคยมีการปกครองในรูปแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในลักษณะของสังคมวัฒนธรรมก่อนก็แล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของรูปแบบการเมืองการปกครองที่อยากจะให้รู้ก็เพราะว่าอะไรฮะการเมืองการปกครองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคนนั่นแหละนะฮะนะสังคม ก็เป็นที่ที่มนุษย์อยู่ถูกต้องไหมฮะนะฮะสังคมไทยครับก่อนที่จะมาเป็นสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมนะฮะลักษณะของสังคมไทยเนี่ยก็เป็นลักษณะสังคมที่เรียกว่าสังคมระบบศักดินาศักดินาคืออะไรฮะศักดินาครับมีการแบ่งชนชั้นฮะแบ่งโดยใช้อะไรครับก็โดยใช้ศักดินานี่แหละนะเป็นสิ่งนะบ่งบอกชนชั้นแล้วคำถามต่อมาคือพอมีศักดินาที่แตกต่างกันเนี่ยฮะจะเกี่ยวข้องกับการเมืองกับปกครองได้ยังไงนะส่วนหนึ่งฮะศักดินาเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่าเอ้ยมันคือการยึดถือครองที่ดินหรือเปล่าคำตอบที่หนึ่งคือไม่เกี่ยวฮะแต่เราจะบอกว่าศักดินากี่ไร่กี่ไร่ถูกต้องไหมครับนะขออภัยไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าศักดินาคืออะไรนะศักดินาคือการกำหนดครับสิทธิและหน้าที่มองเลยว่าหน้าที่นะบอกความรับผิดชอบนะของประชาชนนะนั่นหมายความว่าถ้าศักดินาสูงจะเป็นไงฮะจะถูกลงโทษที่หนักกว่าศักดินาต่ำเห็นยังฮะเราเริ่มเห็นมิติของการปกครองแล้วนะว่าคนที่มีความรับผิดชอบมากแน่นอนว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆโอเคไหมฮะนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะถูกลงโทษที่หนักกว่าผู้ที่มีศักดินาต่ำกว่านะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าระบบศักดินาเนี่ยมีการแบ่งชนชั้นนะในตอนนั้นนะครับชนชั้นที่ว่านั้นมีชนชั้นอะไรบ้างชนชั้นที่ว่านั้นนะครับก็คือชนชั้นแรกนะเป็นผู้ปกครองฮะหรือเรียกอย่างว่าเจ้าขุนมูลนายนะประกอบไปด้วยตั้งแต่กษัตริย์เจ้านายขุนนางนะที่จะมีคำอีกคำหนึ่งนะครับที่เราได้ยินกันหนาหูเลยทีเดียวนะในช่วงที่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะที่บอกว่าอำมาตย์นะฮะ
นะส่วนหนึ่งก็มาจากระบบนะที่เราใช้ปกครองกันในสังคมเนี่ยแหละนะครับเจ้านายที่ว่านั้นเป็นใครนะเจ้านายก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแทรกกระดาษเจ้านายก็คือพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับนะส่วนขุนนางก็คือผู้ที่คอยรับใช้นะเจ้านายพระมหากษัตริย์ต่อมานั่นเองนะฮะสำหรับชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองนะในตอนนั้นนะประกอบไปด้วยใครบ้างชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองครับแน่นอนว่าเป็นคำที่เราคุ้นหูคุ้นตากันอีกเหมือนกันนะฮะคำไพร่นั่นเองนะไพร่นี้นะครับจะประกอบไปด้วยจริงๆมีประเภทได้ย่อยอีกนะฮะนะไพร่ก็จะมีแสกตรงนี้ประเภทที่1คิดยาวเลยก็แล้วกันเป็นไพร่หลวงฮะไพร่หลวงก็ได้มาโดยของพระมหากษัตริย์นะคิงขออนุญาตใช้คำว่าคิงนะไพร่ประเภทต่อมาคือไพร่สมนะไพร่สมเป็นไพร่ที่พระมหากษัตริย์ครับคิงฮะมอบให้มูลนายนะหรือขุนนางนั่นเองนะมูลนายหรือขุนนางนั่นเองประเภทสุดท้ายก็คือไพร่สวยไพร่สวยฮะไพร่ประเภทนี้เนี่ยเป็นประเภทที่ไม่ต้องการที่จะถูกเกณฑ์ฮะนะพอไม่ถูกเกณฑ์ทำไงอ่ะก็ต้องส่งเงินหรือส่งของไปแทนนะครับนะส่งนะส่งเงินหรือส่งของไปแทนการที่จะถูกเกณฑ์ไปนั่นเองนะครับแน่นอนไม่มีอีกประเภทหนึ่งมีไพร่ก็มีทาสนะทาสก็เดี๋ยวนะวันนี้ขอยกตัวอย่างสัก 2-3 ชื่อนะฮะทาสที่ว่านี้มีทาสประเภทไหนบ้างประเภทแรกเลยคือทาสสินไทยฮะสินไทยเห็นชัดเปล่านะทาสสินไทยฮะก็เป็นทาสที่ขายตัวเองฮะเป็นทาสนะคอยทำงานคอยรับใช้นะเจ้านายต่อไปนะครับนี่คือทาสสินไทยต่อไปคือทาสหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับทาสในเรือนเบี้ยก็คือเป็นลูกฮะเป็นลูกของทาสนะฮะนะลูกทาสนั่นเองนะประเภทสุดท้ายคือทาสเฉลยทำศึกสงครามมาอะไรมานะฮะนะทาสเฉลยนี่ก็ได้ติดกลับมานะครับเอาล่ะนี่ก็คือลักษณะของระบบของสังคมนะของไทยในตอนนั้นนะครับนะก่อนหน้าที่จะมาเป็นสังคมในปัจจุบันนะเราเคยเป็นสังคมระบบศักดินามาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นการแบ่งชนชั้นนะมีชนชั้นผู้ถูกปกครองชนชั้นผู้ปกครองนะก็ที่เรียกว่าระบบเจ้าขุนมูลนายนะฮะนะทีนี้ พอพูดถึงระบบเจ้าขุนมูลนายเราก็มาดูข้อต่อมานะครับถือเป็นการจัดระเบียบสังคมอย่างนึงนะฮะระบบไพร่ทาสเนี่ยนะมูลนายแล้วก็ไพร่นะครับทีนี้เรามาดูความหมายกับหน้าที่นะของมูลนายกับไพร่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมูลนายแน่นอนว่าก็เป็นชนชั้นผู้ปกครองนะครับกลุ่มสำคัญก็เป็นกลุ่มเจ้านายกลุ่มขุนนางนะครับซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะครับเจ้านายก็จะเป็นกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนขุนนางก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมานะครับให้มีหน้าที่นะในการปฏิบัตินะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะทาง
ทางการปกครองการเมืองการปกครองก็ว่าไปนะครับหน้าที่ของมูลนายมีอะไรบ้างประการที่1ก็แน่นอนฮะต้องควบคุมดูแลไพ่นะในสังกัดของตัวเองนะจะเป็นไพ่ประเภทไหนก็ไปทบทวนมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็มูลนายแล้วก็ลูกหลานฮะจะมีอภิสิทธิ์ครับมูลนายกับลูกหลานฮะของกลุ่มเจ้านายกลุ่มขุนนางเนี่ยนะฮะนั่นก็คือไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานนั่นเองไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในชนชั้นนี้ต่อไปนะครับไม่ต้องไปทำงงทำงานอะไรนะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไพร่นะไพร่หมายถึงอะไรครับขีดเส้นใต้เลยฮะหรือไฮไลท์เลยครับนะไพร่ก็คือราษฎรทั่วไปทั้งชายและหญิงครับแล้วก็ไฮไลท์อีกเช่นกันครับเป็นชนชั้นที่มีความสำคัญที่สุดครับสำคัญที่สุดเลยข้อสอบเคยออกนะครับว่าไพร่เนี่ยเทียบเท่าได้กับกลุ่มคนใดในปัจจุบันนะคำตอบก็คือราษฎรผู้คนทั่วไปนี่แหละครับนะสาเหตุที่มีความสำคัญที่สุดนะประการแรกเลยคือ1มีจำนวนมากที่สุดครับมีจำนวนมากที่สุดครับประการต่อมาคือไพร่เนี่ยสามารถประกอบอาชีพได้ครับนะมีอาชีพเป็นของตัวเองรวมไปถึงมีครอบครัวได้ด้วยฮะนะมีครอบครัวได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะหน้าที่ของไพร่ฮะก็ยังคงต้องมีการสังกัดมูลนายอยู่นะต้องมีสังกัดมูลนายครับนะไม่เช่นนั้นจะไม่รู้เลยว่าไพร่เนี้ยเป็นไพ่ของใครนะทำงานให้กับใครที่ไหนอย่างไรนะครับต้องถูกเกณฑ์แรงงานด้วยนะก็เข้าเวรรับราชการจะเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับไพ่ที่ไม่มีสังกัดนะอย่างที่ครูกล่าวไว้ข้างต้นนะฮะว่าต้องมีสังกัดในกรณีที่ไม่มีสังกัดจะทำยังไงก็แน่นอนว่าไม่ได้รับการคุ้มครองครับการคุ้มครองที่ว่านี้นะฮะจะเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับโดยสรุปแล้วฮะโดยสรุปแล้วระบบมูลนายเนี่ยมูลนายไพร่นะฮะส่งผลอย่างไรต่อสังคมไทยต่อมานะมีใครพอจะรู้บ้างฮะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงไหมนะมูลนายดูแลไพร่ในทางกลับกันไพร่สังกัดมูลนายทำงานให้กับมูลนายเพราะฉะนั้นมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นระบบอุปถัมภ์นั่นเองนะก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอเคนะฮะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันฮะผ่านไปแล้ว4ข้อรวดเร็วเหลือเกินนะครับนั่นก็คือสังคมไทยในสมัยก่อนนะทีนี้มาดูข้อที่5ที่ครูได้กล่าวไว้ว่าสังคมไทยสมัยใหม่เป็นที่พูดคุยกันเยอะมากกันนะครับนะสำหรับนักประวัติศาสตร์ว่าสังคมไทยสมัยใหม่เนี่ยเริ่มต้นที่จุดไหนกันแน่นะการเปลี่ยนแปลงนะแต่ครูจะบอกว่าในที่นี้นะครับนะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสังคมไทยสมัยใหม่เนี่ยอยากจะให้ดูที่การทำสนธิสัญญาครับนะการทำสนธิสัญญากับต่างชาตินั่นคืออังกฤษนั่นเองนะถามว่านี้เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกหรือไม่คำตอบคงไม่ใช่นะฮะเราเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะเรามาดูก่อนว่าสนธิสัญญาที่ว่านี้คืออะไรนะชื่อก็บอกไว้อยู่แล้วนะสนธิสัญญาเบลริงครับทำกับชาติอังกฤษเราทำกับอังกฤษฮะทำในสมัยไหนในสมัยรัชกาลที่4ครับรัชกาลที่4เป็นรัชสมัยที่ประเทศไทยเนี่ยนะเปิดมีการเปิดรับเอานะนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงหลายๆอย่างนะครับที่มาจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะชาติตะวันตกนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2398นะ
นะครับซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้ฮะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางสังคมอย่างมากมายมหาศาลเลยเดี๋ยวจะไปพูดกันต่อไปนะครับมาดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เรามีสนธิสัญญาอะไรนะก่อนหน้านี้ในสมัยรัชกาลที่3ครับเรามีการทำสนธิสัญญากับอังกฤษเช่นกันครับเราเรียกว่าสนธิสัญญาเบอร์นีฮะสนธิสัญญาเบอร์นีในสมัยรัชกาลที่3ก็ไม่ได้เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะกับอังกฤษนะเราทำเมื่อปีพ.ศ. 2369นะครับแล้วก็มีการกลับมาทำสนธิสัญญาอีกครั้งนึงนะครับในสมัยรัชกาลที่4นั่นคือสนธิสัญญาเบาริงนั่นเองนะอย่างที่กล่าวไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหลายๆอย่างเลยวัฒนธรรมคืออะไรมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับนะมีด้วยกันหลายประเภทนะครับแต่มาดูหลักๆก่อนนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นั่นคือการอนุญาตให้ราษฎรที่เข้าเฝ้าฮะเวลาเสด็จสามารถถวายฎีกาได้มีเรื่องราวอยากร้องทุกข์นะอยากจะชี้แจงอยากจะกล่าวอะไรนะครับนะสามารถเข้ามาถวายได้เลยนะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จออกรับเนี่ยเดือนละ4ครั้งนี่เป็นรายละเอียดนะฮะเดือนละ4ครั้งประกอบกับว่าให้ชาวต่างชาตินะครับแต่ก่อนเนี่ยเรามีการหมอบกราบมีการคลานเข้าไปเข้าเฝ้าใช่ไหมฮะแต่พอมีต่างชาติเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมต่างชาติกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฮะพระองค์ท่านทรงอนุญาตนะฮะให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถยืนเข้าเฝ้าได้ครับยืนเข้าเฝ้าได้และให้ขุนนางไทยครับสวมเสื้อฮะนะสวมกางเกงจงกระเบนเราสวมอยู่แล้วนะครับมีการสวมเสื้อในเวลาเข้าเฝ้าสำหรับอีกประการหนึ่งนะครับมีการให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาเพราะแน่นอนว่าถ้าเราศึกษาดูตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับนะว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่มาเนี่ยไม่ได้มากับสินค้าหรือมากับอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวนะครับเขานำเอาหลักความเชื่อทางศาสนาเข้ามาด้วยนะครับนะหรือกลุ่มที่เรียกว่ามิชชันนารีนะแน่นอนว่าชาติตะวันตกก็ไม่นับถือพุทธเหมือนเราจริงไหมฮะนะก็จะมีการนับถือศาสนาคริสต์เข้ามานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่คนไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนานะมีการให้สิทธิผู้หญิงฮะสตรีในการเลือกคู่ครองนะรวมไปถึงให้สิทธิผู้หญิงแล้วก็เด็กครับในการศึกษาและแต่งงานเราต้องเข้าใจว่าการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยนะจะเกิดขึ้นที่วัดนะครับเพราะฉะนั้นการให้ผู้หญิงให้สตรีเพศเนี่ยเข้าไปศึกษาอย่างใกล้ชิดกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่จะได้รับการศึกษามากกว่าก็มักจะเป็นผู้ชายซะมากกว่าผู้หญิงนะครับนะอีกอย่างนึงคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนเป็นบทบัญญัติเป็นข้อกฎหมายนะฮะคือห้ามบิดาแล้วก็สามีอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับขายลูกหรือภรรยาครับไปเป็นทาสห้ามเด็ดขาดฮะห้ามเลยในที่นี้นอกจากนี้ครับนอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างนะฮะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะฮะถือเป็นครั้งแรกเลยอันนี้เพิ่มเติมไว้ให้นะถือเป็นครั้งแรกมีอะไรบ้างหนึ่งคือข้าราชการข้าราชบริพารนะฮะก่อนที่จะเข้ารับใช้นะเจ้านายนะครับมีการถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะถือเป็นการให้คำสัญญานะครับว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับนะสุจริตนะครับมีการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สายสปายสายสปายเรียนต่างๆนะครับนี่ไม่พูดถึงไม่ได้ฮะนั่นจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนไทยนะมีการเดินทางกันโดยสารกันก็โดยทางน้ำเป็นหลักนะครับใช้เรือเป็นหลักแต่นี้ว่าฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะฮะต่างชาติเข้ามาก็นำวิทยาการเข้ามานะมีการเดินทางอีกทางหนึ่งนั่นคือทางบกนะเกิดถนนสายแรกครับนะมีใครพอจะนึกออกบ้างไหมฮะว่าถนนที่ว่านี่คือถนนอะไรคำตอบก็คือถนนเจริญกรุงเจริญกรุงนะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า New Road นะฉายาในตอนนั้นนะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็มีพัฒนาการเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5นะพระองค์ท่านเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรที่จะพัฒนานะในหลายๆด้านนะครับเพื่อที่จะให้เท่าทันนานาอารยประเทศนะครับนะเพราะนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยนะเกิดการปฏิรูปทางสังคมวัฒนธรรมนะมากมายหลายประการนะครับยกตัวอย่างหลักๆนะที่เราคุยกันก่อนหน้านี้มานะครับนะก็คือระบบมูลนายพระองค์ท่านทรงยกเลิกฮะในสมัยรัชกาลที่5ทรงยกเลิกระบบมูลนายไพร่ครับนะเพราะนั้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภายหลังการปฏิรูปแล้วเนี่ยไพร่จากเดิมที่ต้องคอยสังกัดมูลนายนะทำงานให้เจ้านายทำงานให้ขุนนางนะครับไพร่จึงสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเปลี่ยนสถานะตัวเองกลายเป็นเสรีชนครับกลายเป็นเสรีชนฮะนะหรือแรงงานเสรีฮะสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับพอทำงานได้นะมีเงินมีทองนะก็สามารถเลื่อนสถานะได้ครับสถานะที่ว่านี้จะเป็นสถานะทางเศรษฐกิจสถานะทางสังคมนะครับเลื่อนได้อย่างไรนะสถานะที่ว่านี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเพิ่มเติมไหมนี่ไม่งี้ดีกว่านะสามารถเลื่อนสถานะได้ฮะไม่ว่าจะเป็นนายทุนนะทำมาค้าขายขอไปนี่นะรับราชการนะครับเรียนสูงๆหน่อยก็เป็นปัญญาชนนะก็มาถ่ายทอดความรู้ให้กับชนรุ่นหลังต่อไปนะครับนะหรือใครที่ถนัดทางด้านเกษตรกรรมนะครับก็เป็นชาวไร่ชาวนาไปนะหรือจะใช้แรงงานจะเป็นกรรมกรก็ว่าไปนะครับนะนี่ก็เป็นสถานะทางสังคมในตอนนั้นนะครับภายหลังการปฏิรูปนะยกเลิกระบบมูลนายไพร่นะครับอีกประการหนึ่งฮะไพร่เนี่ยมีสถานะเป็นเสรีชนแล้วนะครับทรงยกเลิกทาสอีกเช่นกันนะนี่เป็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มากทีเดียวนะครับนะซึ่งเราก็พูดกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะว่านี่ถือเป็นหมุดหมายสำคัญนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยนะทาสจากเดิมที่ต้องคอยอยู่ภายใต้การรับใช้นะครับนะของเจ้าขุนมูลนายทาสก็จะมีสถานะเป็นราษฎรธรรมดานี่แหละทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับนะนอกจากนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าการที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราได้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาก็คือคนนะนะจะไปพัฒนาได้ก็ต้องมีความรู้ความคิดความอ่านจริงไหมครับนะพระองค์ท่านก็ทรงตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกขึ้นมาเลยฮะนะเป็นโรงเรียนมหันตภารามนะถือเป็นโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกนะครับนะสำหรับราษฎรแห่งแรกนะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นจะบอกไงดีเป็นโรงเรียนแบบตะวันตกที่มีเป้าหมายสำคัญครับต้องการที่จะผลิตคนรุ่นใหม่ฮะเขียนผิดผลิตเพื่ออะไรผลิตเพื่อเข้ารับราชการครับ
ซึ่งสถานที่ที่ครูอยู่นี่เองนะครับนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีวิวัฒนาการมาจากนี่แหละนะลักษณะคล้ายๆกันนะครับจากโรงเรียนมหาดเล็กนะครับนะแล้วก็เจริญเติบโตมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6นะก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็ทรงยกเลิกประเพณีอย่างนึงนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปในตอนต้นว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยทรงอนุญาตให้ชาวต่างชาติครับมีการยืนเข้าเฝ้าได้เพราะนั้นคนไทยก็เช่นกันนะทรงยกเลิกประเพณีหมอบครานนะก็คือให้ยืนเข้าเฝ้าแทนนะแล้วก็โปรดให้มีการแต่งกายแบบตะวันตกครับนะสังเกตว่าในสมัยนี้จะเริ่มมีเสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะปรากฏให้เห็นตามภาพเก่าๆนะที่เราเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมานะครับหลังจากสมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับนะจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน ปี2475นะเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับนั่นก็คือเกิดการปฏิวัติการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะกลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475แล้วนะครับนะราษฎรก็มีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะมีปัญญาชนมากขึ้นครับนะมีความคิดความอ่านมากยิ่งขึ้นนะเรารับเอาวิทยาการจากต่างชาติเข้ามามากขึ้นเพราะนั้นความคิดความอ่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะมีการเสนอความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนะครับนะในด้านต่างๆนะครับจากที่นี่เป็นถือเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปสังคมวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็ว่าได้นะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยนะมีการขยายตัวนะฮะจากการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับยกระดับเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับนั่นคือในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับขยายตัวอย่างกว้างขวางที่ว่านี้ก็คือระดับอุดมศึกษาส่งเสริมให้มีการศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับในอย่างภาคกลางของเรานะครับนะมีจุฬาธรรมศาสตร์นะเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศิลปากรนะครับทางภาคเหนือนะทางภาคเหนือก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับภาคอีสานก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะภาคใต้นะก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะเราเรียกสั้นๆว่ามออนะครับนะอยากรู้ว่าความหมายที่แท้จริงของมออนี่ย่อมาจากอะไรนะก็ไปศึกษาหาเพิ่มเติมเอาก็แล้วกันนะครับทีนี้หลังปี2475เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกอย่างนึงนะครับนะนั่นก็คือเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรามีการใช้แผนนี้ครับนะเป็นเหมือนกับว่า เป็นธรรมนูญเป็นแนวทางก็แล้วกันนะในการที่จะพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับนะให้เป็นรูปธรรมให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับฉบับแรกด้านล่างมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับฉบับแรกเป็นฉบับเดียวฮะที่มีชื่อนี้นี่คือชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับแล้วเป็นแผนเดียวฮะหลังจากแผนนั้นมาแผนที่2เป็นต้นมาเราจะใช้ชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะเราเห็นเล็งเห็นแล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวนั้นไม่ได้ต้องพัฒนาคนด้วยนะพัฒนาสังคมด้วยนะครับซึ่งฉบับแรกเนี้ยมีระยะเวลาในการใช้6ปีด้วยกันนั่นก็คือในตั้งแต่สมัยขออภัยฮะในปีพุทธศักราช2504ถึงปีพุทธศักราช2509ซึ่งในปี2504ครับตรงกับ
รัฐบาลของนายทหารท่านหนึ่งฮะคือจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์ดีข้อสอบก็เคยออกนะฮะว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะฉบับแรกนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของใครนะครับนั่นคือสมัยของท่านจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์นั่นเองซึ่งไทยเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะฮะจากสหรัฐอเมริกานะครับในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับนี้ขึ้นนะครับเราก็ใช้เรื่อยมาจนกระทั่งในปัจจุบันนะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราจะใช้แผนละ5ปีนะครับปัจจุบัน now ปัจจุบันคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ขอไป11นะครับซึ่งเราเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปีพุทธศักราช2555แล้วก็อีกไม่นานนะก็จะหมดละคือปี2559นะครับซึ่งในแผนนี้ฮะจุดเด่นก็คือมีการมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่วนหนึ่งนะฮะเราก็ได้มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชทานให้นะ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับนะถ้าอยากรู้รายละเอียดนะลองไปดูอ่านดูนะฮะโดยเฉพาะในสาระของวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับนะซึ่งแต่ละแผนเนี่ยบางทีเขาชอบถามนะฮะว่าแผนนี้มีจุดเน้นในเรื่องของอะไรนะครับนะมีการพัฒนาในรูปแบบไหนบ้างนะครับนะหนูก็ไปศึกษาหารายละเอียดมาก็แล้วกันนะครับมาดูรูปแบบการเมืองการปกครองไทยกันบ้างนะครับนะหลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยเนี่ยนะมีรูปร่างมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้อ6นะการเปลี่ยนแปลงนะวิวัฒนาการนะของการเมืองการปกครองของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ในสมัยของอาณาจักรสุโขทัยที่ในทางประวัติศาสตร์เราบอกว่าเป็นอาณาจักรแรกเลยนะครับนะของคนไทยของเราอะนะฮะในสมัยอาณาจักรสุโขทัยนะครับเรามีการปกครองในแบบราชาธิปไตยถ้าใครมีความรู้วิชาภาษาไทยช่วยครูด้วยนะฮะคำว่าราชาธิปไตยเนี่ยเราสามารถแยกออกได้2คำนั่นก็คือคำว่าราชานะราชาก็คือใครฮะโอ้ขออภัยฮะผู้ปกครองกษัตริย์นั่นเองนะฮะส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าอธิปไตยครับอธิปไตยคืออะไรอธิปไตยคืออำนาจนะการปกครองนะซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองนะครับเพราะนั้นคำว่าราชาธิปไตยหมายความว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่พระราชาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับเพราะนั้นในการปกครองในสมัยนี้เราก็เลยเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองนะหรือ absolute monarchy นะครับนะเรียกเป็นภาษาอังกฤษเก๋ๆนะฮะในสมัยของกรุงสุโขทัยนะครับนะเรามีการแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชฐานะนะครับเป็นพ่อขุนเราสังเกตคำว่าพ่อนะนี่คือลักษณะเด่นของการปกครองในสมัยนี้ฮะนั่นคือพ่อปกครองลูกเพราะนั้นฮะชนชั้นผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองจะมีความใกล้ชิดกันอย่างมากนะครับนะมีการห้อยกระดิ่งไว้ที่หน้าพระบรมมหาราชวังนะครับนะมีการนะสามารถร้องทุกข์ได้นะครับนะพระมหากษัตริย์ท่านก็ทรงดูแล
นะพระสงฆ์นิกรในตอนนั้นนะครับนะตัวอย่างของพ่อขุนก็เช่นนะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีนะแล้วก็มีผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยก็คือพ่อขุนรามคำแหงนะประดิษฐ์ลายสื่อไทยเมื่อไหร่จำได้เปล่าปีพ.ศ. 1826นะครับนะในระยะต่อมาพระมหากษัตริย์ครับเป็นลักษณะที่เรียกว่ามหาธรรมราชามหาธรรมราชาคือใช้หลักธรรมนะครับนะใช้หลักธรรมประกอบการปกครองนะครับนะที่เรียกว่าสถานะในตอนนั้นนะก็จะเรียกว่าพญามีอะไรบ้างยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพระมหาธรรมราชาลิไทยธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยนั่นเองนะหรือพญาลิไทยนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับนะก็จะมีลักษณะที่เป็นราชาธิปไตยนะพ่อปกครองลูกพ่อปกครองลูกนะฮะนะก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนะครับเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนะในสมัยต่อมาคือสมัยอาณาจักรอยุธยานะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้นะครับก็ยังคงมีการปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยอยู่นะครับซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีพระราชฐานะเป็นเทวราชารวมกับธรรมราชาเทวราชาหมายถึงอะไรเป็นพระราชาที่เป็นนะเป็นเทพนะเริ่มมีแนวคิดอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นทรงเป็นสมมุติเทพนั่นเองนะประกอบกับว่าเป็นพระราชาที่นะใช้ธรรมในการปกครองด้วยคือธรรมราชาแต่ทีนี้ว่าจะค่อนไปทางเทวราชามากกว่านะครับค่อนไปทางเทวราชามากกว่าอันนี้ไฮไลท์ไว้ด้วยนะฮะนะค่อนไปทางนั้นซะมากนะฮะซึ่งก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีการปฏิรูปการปกครองนะหลักๆนะครับก็คือในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะเรามีการเปลี่ยนแปลงในสมัยนั้นนะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนกลางที่เรียกว่าราชธานีนะฮะกับส่วนภูมิภาคนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเมืองชั้นในชั้นเอกโทตรีก็ว่าไปนะเมืองประเทศสราชนะเดี๋ยวมากล่าวกันต่อไปนะครับสำหรับส่วนกลางนะจะมีการปกครองจาก2ฝ่ายนั่นคือฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนนะฝ่ายทหารครับจะมีอัครมหาเสนาบดีนะฮะตำแหน่งนี้คือสมุหะกลาโหมนะก็เป็นฝ่ายทหารที่คอยดูแลปกครองราชธานีนะครับนะปกครองส่วนกลางในส่วนของฝ่ายพลเรือนนะครับนะครูวงเล็บไปด้วยว่ารวมจตุสดมด้วยนะครับนะมีอัครมหาเสนาบดีเช่นกันนะครับตำแหน่งนี้จะเรียกว่ามหุขออภัยสมุหะนายกจตุสดมนะปกครอง4ฝ่ายจำได้ไหมมีอะไรบ้างนะครับจตุสดมมีอะไรบ้างเวียงวังคลังนาอันนี่ก็เป็นการทวงความรู้ในเบื้องต้นเฉยๆนะครับนะหวังว่าทุกคนจะทำได้ก็แล้วกันนะสำหรับในส่วนภูมิภาคนะก็ทรงยกเลิกเมืองลูกหลวงนะครับเปลี่ยนเป็นหัวเมืองชั้นในแทนนะครับหรือเมืองจัตวาโดยมีตำแหน่งเจ้าเมืองที่เรียกว่าผู้รังฮะผู้รัง
นะเป็นเจ้าเมืองที่คอยดูแลหัวเมืองชั้นในนะครับส่วนหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครพระยามหานครก็จะมีเจ้านายหรือขุนนางนะที่เป็นเจ้าเมืองออกคอยปกครองนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆ ก็คือเอกโทและตรีนะครับส่วนหัวเมืองประเทศสลาดหรือหัวเมืองขึ้นนั้นนะครับนะหรือเมืองออกอันนี้แล้วแต่จะเรียกนะประเทศสลาดเมืองขึ้นเมืองออกนะครับก็จะมีกษัตริย์ท้องถิ่นนะฮะคอยปกครองอยู่นะครับแล้วก็คอยส่งราชบรรณาการถวายแด่ราชธานีนะผลของการปฏิรูปในครั้งนั้นนะครับนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางครับนั่นก็คือราชธานีรวมไปถึงมีการแยกครับฝ่ายทหารกับพลเรือนฮะออกจากกันนะก็แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับนะฝ่ายทหารก็เรียกว่าสมุหกลาโหมสำหรับฝ่ายพลเรือนก็คือสมุหนายกนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะจบในสมัยอยุธยาอีกนิดนึงฮะคือสมัยพระเพทราชานะทรงให้สมุหกลาโหมเนี่ยดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับแล้วก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่การดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสมุหนายกก็จะดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือนะฮะเอาละฮะนี่ก็คือรูปแบบการเมืองการปกครองนั้นในเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาดูต่อไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับจากสภาพสังคมวัฒนธรรมก่อนหน้านี้นะครับนั้นนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบการเมืองกับปกครองของไทยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์อย่างวันนี้นะฮะ14ตุลานะเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญครับที่หนูจะต้องไปคอยดูนะไปศึกษารายละเอียดนะแล้วก็ดูซิว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั้นนะครับทิ้งมรดกอะไรไว้ให้บ้างนี่คือสิ่งสำคัญของการเรียนในเรื่องของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับนะเอาละวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ